เราจะสร้างสินค้าแบบไหนก็ได้ใน WooCommerce พลากรสอนสร้างเว็บสวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บนะครับเราพบกันอีกเช่นเคยครับสำหรับการสอน WooCommerce Free The Series ครับซึ่งในบทเรียนนี้นะครับเราก็จะมาดูในการสร้างสินค้าแบบต่างๆใน WooCommerce ครับซึ่ง WooCommerce มีออปชันให้เราเลือกมากมายเลยสำหรับการสร้างสินค้านะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของเราเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเวลาที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเกี่ยวกับซีรีส์สร้างเว็บขายของออนไลน์ออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีครับตอนนี้ไปดูบทเรียนกันได้เลยครับในบทเรียนนี้นะครับเราก็จะมาทำความเข้าใจในเรื่องของสินค้า4ประเภทใน WooCommerce ครับในสอน WooCommerce Free The Series ครับไปดูกันเลยสำหรับสินค้าประเภทแรกใน Fantastic Four ของเรานะครับก็คือสินค้าที่เรียกว่า Simple Product ครับหรือว่าสินค้าทั่วไปนั่นเองไม่ว่าจะเป็น Physical Product, Virtual Product หรือว่า Download Product เราก็สามารถสร้างได้ที่ Simple Product ได้ทั้งหมดครับสินค้าทั่วไปที่จัดส่งได้หมายถึงสินค้าที่สามารถส่งไปกับระบบการขนส่งอย่าง EMS, Curly หรือว่า Jet หรือว่าค่ายขนส่งอื่นๆได้นะครับแบบนี้เราเรียกว่าสินค้าทั่วไปครับโดยสินค้าทั่วไปประเภทนี้นะครับก็จะจับต้องได้ครับอย่างเช่นพัดลมขนมเครื่องมือยาสระผมอะไรแบบนี้นะครับที่สามารถจัดส่งได้ก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ส่วนสินค้าหรือที่เป็นบริการที่ไม่ต้องจัดส่งนะครับงานบริการหลายๆอย่างเลยที่ไม่ต้องจัดส่งโดยระบบขนส่งครับเช่นงานบริการรับทำเว็บไซต์อันนี้ก็ส่งงานโดยระบบอินเทอร์เน็ตงานบริการเขียนบทความก็ส่งบทความบนอินเทอร์เน็ตไม่ต้องพึ่งระบบขนส่งแบบนี้เราเรียกว่างานบริการนั่นเองครับส่วนต่อมาครับสินค้าดาวน์โหลดได้นะครับผมอันนี้น่าสนใจมากในกรณีที่เราขายอีบุ๊กหรือว่าหนังสือเสียงหรือว่าไฟล์ MP3 ต่างๆก็จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้สามารถสร้างใน Simple Product ได้เหมือนกันครับและสินค้าประเภทที่2ใน Fantastic Four ของเรานะครับก็คือ Variable Product หรือสินค้าแบบมีตัวเลือกนะครับผมสินค้าแบบมีตัวเลือกนะครับก็ต้องมีพื้นฐานมาจาก Simple Product ก่อนนะครับอย่างเช่นถ้าเราขายรองเท้านะครับรองเท้าของเราอาจจะมี2สีแบบนี้นะครับผมอาจจะมีไซส์ขนาดเบอร์40 42เป็นต้นนะครับแบบนี้นะครับเราเรียกว่าสินค้าที่มีตัวเลือกและคุณสมบัติครับซึ่งตัวเลือกแต่ละตัวนะครับอย่างเช่นสีที่ฮิตหน่อยเอาสีน้ำเงินแบบนี้ก็อาจจะราคาไม่เท่ากับสีแดงก็ได้นะครับผมขึ้นอยู่กับว่าเราจะตั้งราคาในตัวเลือกแบบไหนสามารถทำได้ครับแต่ทั้งหมดจะมีพื้นฐานมาจาก Simple Product การสร้างจะคล้ายๆกันครับแยกกันที่เราสามารถสร้างได้ว่าแต่ละสีแต่ละขนาดจะมีราคาเท่าไหร่นั่นเองครับต่อมาครับในเรื่องของ Affiliate Product ครับอันนี้ไม่ยากครับอันนี้ก็คือเราเอาสินค้าจากเว็บอื่นมาลงที่เว็บไซต์เราครับในเวลาที่ลูกค้าจะซื้อลูกค้าก็จะกดปุ่มแล้วปุ่มนั้นก็จะพาลูกค้าไปยังเว็บไซต์เป้าหมายที่เราเอาสินค้าเข้ามาลงนั่นเองครับแบบนี้เราเรียกว่า Affiliate Product ก็เพราะว่าเราสามารถนำลิงก์ของสินค้าไหนก็ได้มาใส่ไว้ใน Product Catalog ของเราหรือรายการสินค้าของเรานั่นเองครับต่อมาครับ Group Product ก็คือสินค้าที่รวบรวมสินค้าที่เป็น Simple Product เอาไว้อยู่ด้วยกันนั่นเองครับก็คือเอามาจัดเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับกลุ่ม Product นี้ไม่ยากเลยเพียงแค่เรามี Simple Product หลายๆรายการก็เอามาจัดกลุ่มกันได้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสินค้าหลัก4ประเภทใน WooCommerce หรือที่ผมเรียกว่า Fantastic Four นั่นเองนะครับเพื่อให้จำง่ายนะครับทีนี้ครับเราลองไปดูกันดีกว่าว่าการสร้าง Product แต่ละประเภททำอย่างไรครับไปดูกันเลยครับก่อนอื่นครับทบทวนกันหน่อยครับ product อยู่ที่ตรงนี้นะครับเวลาที่เราจะสร้างสินค้าใน WooCommerce ให้เราไปที่ product เราไปที่ all product กันก่อนนะครับตรงนี้เราคลิก1ทีในหน้านี้นะครับก็จะเป็นรายการสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในระบบ WooCommerce ของเราเราสามารถที่จะสร้างรายการสินค้าได้ตรงนี้เลยโดยการกดปุ่ม add new ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเราคลิก1ทีครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสร้างสินค้าใหม่เข้าไปของผมจะเป็นเสื้อแล้วกันนะครับผมเสื้อกีฬาแบบนี้ครับแล้วก็ช่องถัดไปนะครับในบริเวณนี้เราจะใส่เป็นคำอธิบายนะครับผมคำอธิบายของสินค้าถ้าเกิดว่าสินค้าของเรามีสรรพคุณยังไงก็ใส่ตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นคำอธิบายที่เราสามารถใส่ยืดยาวได้เลยตามที่เราต้องการนะครับแต่นอกจากนั้นนะครับลงมาด้านล่างครับตรงส่วนนี้สำคัญมากๆนะครับ Product Data
ตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราจะไว้ใส่หรือว่ากำหนดค่าต่างๆในสินค้าของเราครับอย่างเช่น regular price ตรงนี้นะครับก็คือราคาผมอาจจะตั้งขายราคาที่350บาทนะครับแล้วก็ sales price ตรงนี้นะครับถ้าเราใส่ sales price ลงไปมันก็จะมีขีดค่าแล้วก็ขึ้นราคาที่ลดแล้วนะครับอาจจะลดเหลือ199เป็นต้นแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้นะครับด้านบนเห็นไหมครับตอนนี้เป็น simple product อยู่พอเรา drop ลงมามันก็จะมี group product affiliate product variable product ตามที่เราได้เรียนไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ทีละตัวนะครับเราเอา simple product แบบธรรมดาก่อนแล้วถ้าเราไปที่ inventory ตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถกำหนด SKU หรือว่ารหัสสินค้าได้อันนี้ผมอาจจะบอกว่า Sport 001อย่างนี้เป็น SKU ของผมถ้าเกิดว่าใครมีการจัดการสต็อกด้วยแล้วก็เลือกตรงนี้ครับมันก็จะมีให้บอกว่าตอนนี้เนี่ยเสื้อของเราเหลือกี่ตัวสมมุติเราเหลือ5ตัวเราก็ใส่5ตัวลงไปส่วน Back Order ตรงนี้หมายความว่าถ้าสินค้าของเราหมดจากสต็อกแล้วเราจะอนุญาตให้สั่งหรือไม่นะครับถ้า Do Not Allow คือไม่อนุญาตถ้า allow นะครับก็อนุญาตเลยแต่ถ้า allow but notify อนุญาตแต่ว่ามีการเตือนลูกค้าเป็นต้นนะครับ low stock threshold หมายความว่าจำนวนเสื้อของเราจะเหลือกี่ตัวแล้วระบบค่อยเตือนเรานะครับผมอันนี้ก็คือเหลือ2ตัวระบบถึงจะเตือนนั่นเองส่วน sold individually ตรงนี้ถ้าเราติ๊กไปจะหมายความว่าในการสั่งซื้อ1ครั้งจะให้ระบบเนี่ยล็อกไว้ว่าจะให้สั่งซื้อได้ทีละ1ตัวเท่านั้นนะครับถ้าติ๊กตรงนี้แต่ถ้าใครไม่ต้องการแมเนจสต็อกนะครับจะไปจัดการภายนอกเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าตัวนี้ in stock out of stock หรือว่า on back order เป็นต้นนะครับ in stock ก็หมายความว่ามีสินค้า out of stock สินค้าหมด on back order อันนี้ก็คือให้สั่งแบบ back order ได้แบบที่ผมอธิบายไว้เมื่อกี้นะครับอันนี้เราเอา in stock ไปก่อนก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะจัดการแบบไหนทีนี้ครับ shipping ครับตรงนี้ shipping เราสามารถใส่ข้อมูลตรงนี้ได้นะครับว่าน้ำหนักของของของเรากี่กิโลนะครับอย่างเช่นผมใส่เป็น 0.05 นะครับดิเมนชันก็คือกว้างยาวสูงอันนี้ผมก็ใส่ไปก่อน10 10 10เป็นต้นนะครับเราสามารถที่จะใส่ได้แบบนี้เลยแล้ว shipping class ตรงนี้เราสามารถเลือกได้เมื่อเราสร้างเอาไว้ในระบบขนส่งครับส่วน link product ตรงนี้ครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีสินค้าที่จะ up sell หรือว่า cross sell แล้วก็ใส่ลงไปได้อย่างเช่นถ้าเราเลือกนะครับสมมติว่าผมพิมพ์คำว่าเชิ้ตลงไปก็จะมี V neck T-shirtแบบนี้นะครับส่วน cross sell เนี่ยอาจจะเป็น hat มีไหมไม่มีอาจจะเป็น hood ไหมแบบนี้นะครับผมก็จะมีตัวนี้ได้นะครับ cross sell แบบนี้ up sell เนี่ยแปลว่าขายของที่แพงขึ้นนะครับตัว WooCommerce ก็จะแนะนำของที่แพงขึ้นให้กับเขานะครับส่วน cross sell นะครับก็จะแนะนำของอีกหมวดหมู่หนึ่งหรือของอีกประเภทหนึ่งในการขายคู่กันให้กับลูกค้านั่นเองครับอันนี้คือความหมายของ up sell กับ cross sell ครับทีนี้ครับ attribute เนี่ยคุณสมบัตินะครับตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูครับเดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่เราสร้างสินค้านี้เสร็จแล้วแล้วไปที่หน้าเว็บไซต์แล้วมันเป็นอย่างไรในเบื้องต้นก่อนครับส่วนตัวนี้ครับ advance เนี่ยคือ purchase note เราอยากจะ note อะไรบอกกับลูกค้านะครับหลังจากที่เขาสั่งซื้อก็สามารถใส่ได้ตรงนี้ menu order คือการเรียงลำดับสินค้าในสินค้า WooCommerce นั่นเอง enable review หมายถึงให้ลูกค้ารีวิวหรือเปล่าถ้าไม่ต้องการรีวิวก็ติ๊กออกตรงนี้ได้นะครับเราสามารถเลือกได้ทีนี้ครับ product short description แล้วก็เป็นคำอธิบายแบบสั้นละกันในตัวอย่างนะแล้วพิมพ์เสร็จแล้วนะครับต่อมาก็คือการใส่รูปสินค้าเราจะใส่ตรงไหนเรามาที่ด้านขวาตรงนี้ครับจะมีคำว่า product image อยู่แล้วก็ set product image ลงไปได้เลยเราจะไปอัปโหลดไฟล์มาก็ได้นะครับลองดูนะอัปโหลดผมก็จะมีไฟล์ที่เตรียมเอาไว้อยู่แล้วนะครับสำหรับอัปโหลดตรงนี้ปุ๊บเราก็ใส่เข้าไปก่อนก็ไปเลือกผมมีสินค้าอยู่แล้วเราจะเลือกเป็นเสื้อเชิ้ตละกันนะครับผมเสื้อกีฬาแบบนี้เลือกมา1ตัวแล้วก็ใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือสินค้าของผมส่วน Product Gallery นะครับเราสามารถที่จะเลือกรูปภาพหลายๆรูปเข้าไปได้นะครับให้เป็น Gallery ของสินค้าตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมคลิกให้ดู Gallery เนี่ยเราอาจจะอัปโหลดขึ้นใหม่ๆเรา Select File ถ้าเกิดว่าเสื้อของเราเนี่ยมี3แบบนะครับเราจะเลือกตัวแบบที่2มาเราก็ใส่ลงไปนะครับหรือเราจะเพิ่มอัปโหลดต่อก็ได้เราลองเพิ่มแบบที่3ลงไปนะครับแบบนี้ปุ๊บใส่ลงไปนะแบบนี้ก็จะเป็นแกลเลอรี่ของสินค้านั่นเองเรากด Add to Gallery ได้เลยเราก็จะเห็นโปรดักต์มีแกลเลอรี่2อันละถ้าเราอยากจะสลับนะครับเราก็คลิกที่นี่แล้วก็ลากสลับกันได้เลยหรือถ้าเราอยากจะลบแล้วก็คลิกกากบาทตรงนี้ได้หรือถ้าเราอยากจะเปลี่ยนรูปภาพสินค้าก็คลิก Remove Product Image ได้เลยครับทีนี้ลองไล่ไปด้านบนนะครับการสร้างสินค้าจะคล้ายๆกับการสร้างบทความตรงนี้ครับก็คือเราสามารถที่จะเลือก
product category ได้นะครับ product category เราสามารถไปสร้างได้ที่นี่นะครับ category หรือว่าหมวดหมู่ของสินค้านั่นเองเราจะเลือกตรงนี้เราเลือกเป็น clothes แล้วกันนะครับผมแล้วก็เลือกเป็น t-shirtนะครับเป็นหมวดหมู่ที่เราเคย import มาในบทเรียนที่แล้วนะครับส่วน product tag ตรงนี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้เราจะเป็นกีฬาอย่างนี้นะครับเวลาเราแท็กลงไปก็จะเป็นกีฬาแล้วเรากด enter 1ทีปึ้งก็จะกลายเป็นแท็ก1แท็กนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราจะแท็กคำว่าเสื้อลงไปก็ได้แล้วก็สามารถกด enter ใส่ลงไปได้เช่นกันครับอันนี้คือการสร้าง simple product สร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากด publish 1ทีครับตรงนี้การ publish ก็คือการเผยแพร่ให้กับร้านค้าของเราครับให้มีสินค้าตัวนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับอีกนิดนึงครับตรงลิงก์ตรงนี้เนี่ยเราสามารถแก้ได้ปกติผมจะไม่แนะนำให้ใช้ลิงก์ที่เป็นภาษาไทยนะครับเราจะเป็นลิงก์ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับอย่างเช่นเป็นสปอร์ตเชิ้ตอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเรากดโอเคจากนั้นกดอัปเดตอีกหนึ่งทีเพียงเท่านี้ครับเราก็พร้อมที่จะไปดูหน้าเว็บไซต์ของเราแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดูร้านค้าของเราที่หน้าช็อปกันครับเราไปที่นี่ครับไปที่ช็อปครับแล้วก็คลิกลงไป1ทีพอคลิกลงมาแล้วนะครับเราก็หาสินค้าของเรานะครับผมเดาว่ามันน่าจะไปอยู่หน้า2นะครับที่เราเพิ่มเข้าไปใหม่เราคลิกมาแล้วเห็นไหมครับเสื้อกีฬาของเรามาแล้วพอเรามาร์กว่าเซลส์นะครับผมเราใส่เซลส์ไพร199ลงไปเราก็จะเห็นว่าจาก350มันตัดราคาลดเหลือ199เราคลิกรายละเอียดเข้าไปดูหน่อยครับเราคลิก1ทีตอนนี้นะครับเราคลิกเข้ามาแล้วครับ1ทีจะเห็นว่ารายละเอียดเสื้อกีฬาก็จะมีอย่างนี้คำอธิบายแบบสั้นเขาจะเอามาใส่ตรงนี้ครับส่วนคำอธิบายแบบยาวเห็นไหมครับเขาจะมาใส่ตรงรายละเอียดตรงนี้แล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมถ้ามีนะครับเห็นไหมน้ำหนักเราใส่ลงไปขนาดเป็นอย่างนี้บทวิจารณ์ก็คือรีวิวนะครับเราสามารถที่จะให้ลูกค้ารีวิวได้คุณอาจจะชื่นชอบเห็นไหมครับว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออัพเซลนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมครับอัพเซลแล้วก็ส่วนตรงนี้เห็นไหมครับมีคอลเลกชันอื่นๆสินค้าที่เกี่ยวข้องนะครับก็มาให้เราได้ดูกันนะครับแบบนี้อันนี้ก็คือการสร้างโปรดักต์ใน WooCommerce ครับอีกนิดนึงนะครับตรงนี้คือรูปภาพเรากดวิวดูตรงนี้ได้เห็นไหมครับรูปภาพเราใส่ไว้หลายรูปก็จะวิวแกลเลอรี่ได้นะครับแบบนี้หรือเราคลิกอีกรูปหนึ่งก็จะเลื่อนไปอย่างนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่ WooCommerce ทำให้เราถ้าเราใส่รูปภาพเอาไว้หลายๆรูปนั่นเองครับเมื่อกี้นะครับผมติดเอาไว้นิดนึงครับตรงคุณสมบัตินะครับแล้วลงมาตรง attribute นะครับผมตรงนี้ตรง attribute นะครับเราสามารถที่จะสร้างคุณสมบัติให้กับสินค้าของเราได้ครับจะสร้างจากสิ่งที่ระบบ set up มาแล้วนะครับอย่างเช่น color หรือว่า size นะครับซึ่งเราสามารถไป set up ได้นะครับตรงนี้หรือเราจะสร้างเฉพาะ product ตรงนี้เลยก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผม add เข้าไป1ทีจะสร้างเฉพาะ product นะครับก็จะเป็นอย่างนี้อย่างเช่นผมจะสร้างคุณสมบัติสินค้าที่ชื่อว่าเนื้อผ้าครับแล้วผมก็ใส่ลงไปว่าอันนี้คือผ้าไนลอนนะครับแบบนี้เห็นไหมครับผ้าไนลอนเสร็จเรากดเซฟแอทริบิวต์1ทีก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับตัวเสื้อตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติของเนื้อผ้าเป็นไนลอนนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมขอบอกนิดนึงนะครับตอนที่เราจะไปเรียนเจ้า variable product เนี่ยถ้าเกิดว่าเราตั้ง name กับ value ตรงนี้ที่เป็นคุณสมบัติของมันเป็นภาษาไทยอาจจะมีปัญหากับบาง plug in นะครับบาง plug in อาจจะใช้ไม่ได้ต้องตั้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นอันนี้เล่าสู่กันฟังนะครับอันนี้พอเราเซฟแอทริบิวต์แล้วนะครับเราก็ไปกดอัปเดตด้านบน1ทีแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของเรากันครับตอนนี้นะครับเราก็ดูสปอร์ตทีเชิร์ตอยู่เดี๋ยวเรารีเฟรช1ทีพอรีเฟรชมาแล้วนะครับดูนะครับรหัสสินค้าที่เราใส่หมวดหมู่ที่เราใส่ป้ายกำกับที่เราใส่ก็มาอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเห็นได้เลยส่วนตรงนี้ครับคุณสมบัติหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมเราคลิก1ทีก็จะมีเห็นไหมครับเนื้อผ้าเป็นไนลอนโผล่ขึ้นมาเราก็จะเห็นแล้วว่าถ้าเราใส่คุณสมบัติมันก็จะมาโผล่ในนี้นั่นเองครับสำหรับ WooCommerce ทีนี้ครับถ้าเราอยากจะสร้างคุณสมบัติไว้ก่อนนะครับเอาไว้ให้เลือกเลยแทนที่เราจะมาสร้างโดยตรงตรงนี้นะครับอย่างเช่นเราไปที่ Attribute เรากดตรงนี้มันเลือก Color กับ Size ได้เห็นไหมครับเราอยากจะสร้างแบบนี้เอาไว้ก่อนเราจะทำได้ไหมคำตอบก็คือทำได้ครับเราไปที่ตรงนี้ครับไปที่ Product แล้วก็ Attribute ตรงนี้ครับผมเราคลิก1ทีพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราต้องตั้งชื่อให้มันก่อนครับอย่างแรกเราต้องตั้งชื่อเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้แต่สลักเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับอย่างเช่นถ้าผมตั้งเป็นภาษาไทยเป็นเนื้อผ้านะครับผมอาจจะเป็นเนื้อผ้าของเสื้อโอเคแล้วเราก็ตั้งสลักเป็น kind of shirt อย่างนี้นะครับผมโอเคครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่ลงมานะครับกด add attribute ไป1ทีพอเรากดAdd Attribute ไปแล้วนะครับมันก็จะมาโผล่ฝั่งนี้เราก็ต้องไปใส่ค่าของมันครับก็คือ Configure Term นั่นเอง
แล้วคลิกตรงนี้1ทีครับคลิกลงไปเลยอันนี้ก็คืออยู่ภายใต้เนื้อผ้าอยู่นะครับผมเห็นไหมครับโนเนื้อผ้าของเสื้ออันนี้เราต้องรู้นะครับว่าเราต้องแอดนิวเนื้อผ้าของเสื้อเข้าไปอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าไนลอนนะครับผมตรงนี้ไนลอนแล้วก็ใส่สลักเป็นภาษาอังกฤษครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหานะครับเวลาที่เราไปใช้ในหน้าสินค้าของเราแต่ถ้าเราสร้างในหน้าสินค้าเลยเรากำหนดตรงนี้ไม่ได้ครับนั่นก็คือที่มาของปัญหานั่นเอง description จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เรากด add 1ทีนะครับแบบนี้เราก็จะได้ละไนลอนมาเราใส่ฝ้ายลงไปบ้างผ้าฝ้ายนะครับผมแบบนี้ผ้าฝ้ายสลักอาจจะเป็นฝ้ายอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็กด add new 1ทีเรียบร้อยเรากดอีกนะครับเอาเป็นลินินแล้วกันนะครับผมนี่แล้วเราก็ใส่ลงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็กด add new ลงไปได้อันนี้เราสร้าง3อันแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่ attribute กันครับเราไปที่นี่ครับเราไปที่ product แล้วก็ attribute ต่อนะครับแบบนี้เราคลิก1ทีจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเนื้อผ้าของเรานะครับผมมี3ตัวให้เราเลือกแล้วทีนี้ครับเราไปที่สินค้าของเราต่อครับเราไปที่ product แล้วก็ all product กันเราคลิกลงไปเลยแล้วเราไปเลือกตรงนี้ครับเสื้อกีฬาจากนั้นกด edit 1ทีครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวกด edit แล้วนะครับลงมาดูข้างล่างตรง attribute 1ทีตรง attribute นี้นะครับเราสามารถเลือกได้ละมันมีเนื้อของเสื้อผ้ามาแล้วนะครับเนื้อผ้าแบบนี้เราคลิก1ทีแล้วกด add เรียบร้อยพอเรากด add ปุ๊บเราต้องเลือกมานะครับผมว่าเนื้อผ้าตัวนี้เป็นอะไรเราก็กดเลือกเลยเป็นไนลอนมันก็จะมีให้เลือกแบบนี้เราก็ลบตัวนี้ทิ้งได้เลยเอาเมาส์ไปวางที่แถวนี้กด remove ปุ๊บแล้วก็กดโอเคเราก็จะกดเซฟอีก1ทีเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสินค้าตัวนี้เราทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดอัปเดตนะครับตรงนี้เราคลิก1ทีเพียงเท่านี้ครับการแก้ไขคุณสมบัติสินค้าก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเว็บไซต์กันครับตอนนี้นะครับอยู่ที่หน้าเว็บไซต์นะครับจะเห็นว่าคุณสมบัติเป็นเนื้อผ้าเฉยๆอยู่เดี๋ยวผมขอกดรีเฟรชหนึ่งทีตรงนี้นะครับเรามาดูข้อมูลเพิ่มเติมเนื้อผ้าของเสื้อกลายเป็นไนลอนเห็นไหมครับเราก็สามารถใช้คุณสมบัติจากส่วนกลางได้เลยสำหรับการใส่ข้อมูลในสินค้าของเราครับทีนี้เดี๋ยวเราลองเพิ่มสินค้าแบบ simple product ประเภทบริการกันบ้างครับว่าทำอย่างไรเราไปกด add new ตรงนี้ก็ได้นะครับเพิ่มสินค้าใหม่แล้วคลิกหนึ่งทีเราเป็นบริการนี้ดีกว่านะครับบริการออกแบบเสื้อผ้านี้นะครับแล้วก็ใส่เหมือนเดิมคำอธิบายนะครับผมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับความแตกต่างก็คือเราต้องติ๊กเป็นเวอร์ชวลครับดูดีๆนะครับพอเราติ๊กเป็นเวอร์ชวลสังเกตตรงนี้นะครับชิปปิ้งมันจะหายไปครับพอเราติ๊กปุ๊บมันก็จะหายไปเพราะว่าเราไม่ต้องอาศัยวิธีการขนส่งแบบฟิสิกอลนะครับเราส่งงานได้โดยการใช้อีเมลหรือว่าการใช้การติดต่อผ่านช่องทางอื่นได้นะครับเราใส่ regular price ไปอย่างเดียวแล้วกันนะครับออกแบบเสื้อผ้าเอาสัก 5,000 บาทนะครับ5999ก็ได้ครับ inventory เราจะจัดการหรือไม่ก็ได้ครับ link product ก็เหมือนกันคุณสมบัติก็เหมือนกันครับตรงนี้เราสามารถใส่ลงไปเองได้เลยใช้ความรู้จากเมื่อตะกี้นี้มาใส่ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้เนี่ยผมไม่ใส่ละกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราใส่รูปสักหน่อยนะ set product image อันนี้เราจะใส่เป็นสีน้ำเงินมาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะบอกว่าคำอธิบายแบบสั้นแบบนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่หมวดหมู่เข้าไปด้วยนะครับหมวดหมู่ตรงนี้เนี่ยเราอาจจะสร้างหมวดหมู่ใหม่หรือว่าอาจจะใช้หมวดหมู่เดิมก็ได้เดี๋ยวผมขอสร้างหมวดหมู่ใหม่แล้วกันนะครับหมวดหมู่ที่ผมจะสร้างนะครับก็จะเป็นบริการนะครับแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็เลือก parent category ก็ได้ถ้าเราต้องการแต่ตรงนี้ผมไม่เลือกเพราะว่าเราจะทำให้เป็นหมวดหมู่หลักนั่นเองขอเปลี่ยนเป็น service นะครับเดี๋ยวไม่เข้าพวกเป็นภาษาอังกฤษนะครับเรากด add category เรียบร้อยนะครับแล้วเรากด publish 1ทีได้เลยเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของเรากันครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปที่หน้า shop กันนะครับผมไปคลิก1ทีไปที่หน้า shop นะครับไปที่หน้า2นะครับตรงนี้เพราะว่าสินค้าของเราเพิ่มเข้ามาน่าจะอยู่อันดับ2นะครับบริการออกแบบเสื้อผ้ามาแล้วนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราคลิก1ทีพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ attribute หรือว่าไม่ได้ใส่ shipping อะไรเข้ามานะครับก็เลยไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นบริการออกแบบเสื้อผ้าอย่างนี้มันก็หยิบใส่ตะกร้าได้ตามปกตินะครับสำหรับสินค้าที่เป็นบริการแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ต้องขนส่งสินค้านี้นั่นเองครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับตอนเราช้อปปิ้งนะครับทีนี้ครับยังมีต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อสิ่งที่เราต้องทำการแก้ไขก็คือลิงก์ของสินค้าตรงนี้นะครับเราอาจจะเปลี่ยนภาษาอังกฤษครับอย่างเช่น design service นะครับผมเป็นเชิ้ต design service นี้ใส่ให้เรียบร้อยนะครับ
แล้วค่อยกดโอเคไปนะครับแบบนี้แล้วก็กดอัปเดต1ทีดีไซน์ผมเขียนผิดนะเดี๋ยวขอแก้นิดนึงนะครับกลายเป็น DESIGN กดโอเคแล้วกดอัปเดตเรียบร้อยครับทีนี้ครับเรามาดูกันอีกอย่างหนึ่งครับว่าเวลาที่เราเนี่ยต้องการจะจัดเรียงสินค้าในหน้าช็อปทำยังไงเมื่อกี้เนี่ยสินค้าของเราเห็นไหมครับมันอยู่ด้านล่างสุดเลยเวลาเราสร้างใหม่เราไปที่นี่ครับเราไปที่ Product แล้วก็ All Product ตรงนี้ครับแล้วคลิกลงไป1ทีพอคลิกลงมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวบริการออกแบบเสื้อผ้ากับเสื้อกีฬาเนี่ยถึงแม้ตรงนี้มันจะอยู่ด้านบนแต่ทำไมมันไปอยู่หน้าสุดท้ายนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องมาทำ Sorting ตรงนี้ครับเรามาคลิกตรงนี้1ทีนะครับเราคลิกไปเลยเพราะว่าถ้าเราไม่มาซอสตรงนี้นะครับมันก็จะเรียงลำดับให้อัตโนมัติครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าวิธีการเรียงทำยังไงวิธีการเรียงนะครับถ้าเราต้องการเอาตัวนี้ไปไว้ข้างบนทำยังไงเราเอาเห็นเมาส์มาวางเห็นไหมครับมันจะเป็นตัวแฉกเหลี่ยมๆให้กดเคลื่อนได้นะครับเราคลิก1ทีแล้วเราเลื่อนขึ้นไปอย่างนี้เห็นไหมครับมันสามารถเลื่อนได้เลยนะครับใน WooCommerce เวอร์ชันใหม่ๆสะดวกมากเราเลื่อนขึ้นไปเลยปุ๊บเลื่อนขึ้นมาอันแรกมาปึ้งวางลงไปเราก็จะเห็นแล้วว่าเสื้ออยู่ด้านบนแล้วอีกอันหนึ่งบริการออกแบบเสื้อผ้าคลิกลากขึ้นไปแบบนี้นะครับเราก็สามารถเรียงได้แล้วเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะเห็นไหมตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าหลังจากที่เราเรียงแล้วหน้าตาของหน้าช็อปเราจะเปลี่ยนไปอย่างไรครับเราไปที่หน้าช็อปดูครับเราคลิกตรงนี้หน้าช็อปหนึ่งที่คลิกลงไปเลยพอคลิกลงมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเสื้อกีฬากับบริการออกแบบเสื้อผ้าขึ้นมาด้านบนแล้วก็เพราะว่าเราจัดเรียงเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับทีนี้ครับสมมุติว่าเราอยากจะให้ลูกค้าดาวน์โหลดแคตตาล็อกของเสื้อเอาไปเลือกก่อนนะครับหลังจากที่ลูกค้าสั่งซื้อแล้วเราก็สามารถทำได้ครับโดยการทำให้สินค้านี้เป็นสินค้าดาวน์โหลดนั่นเองครับลงมาดูครับวิธีการคือเราต้องไปติ๊กคำว่า downloadable ตรงนี้ครับพอเราติ๊กปุ๊บอย่างนี้นะครับมันก็จะมีช่องให้เราใส่ไฟล์ที่เราต้องการให้ลูกค้าดาวน์โหลดลงไปแล้วก็ไปกด add file ได้เลยแล้วเราก็กด choose file ครับถ้ายังไม่มีไฟล์ก็ไปกดอัปโหลดไฟล์ที่นี่กด select file ได้เลยเดี๋ยวผมจะอัปโหลดไฟล์ sample PDF มากดเปิด1ทีเรียบร้อยครับกด insert file URL เพียงเท่านี้ครับเราก็สามารถให้ลูกค้าดาวน์โหลดไฟล์ได้เรียบร้อยเราตั้งชื่อสักหน่อยกลายเป็นคำว่า shirt shirt catalog นะครับผมแบบนี้แล้วนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถตั้งค่าดาวน์โหลดลิมิตคือจะให้ดาวน์โหลดได้กี่ครั้งนะครับถ้าต้องการให้ดาวน์โหลดได้แค่10ครั้งก็ใส่เลข10แล้วถ้าเกิดว่าต้องการให้ดาวน์โหลด expire หรือว่าหมดอายุได้เราใส่วันที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเราสามารถที่จะใส่ number of day ลงไปหลังจากที่ซื้อกี่วันเท่านั้นถึงจะดาวน์โหลดได้สมมุติว่าเป็น40วันนะครับก็จะกลายเป็น1เดือนกับอีก10วันแบบนี้เป็นต้นผมใส่สัก90วันก็จะเป็นการกำหนดได้ครับส่วนตรงดาวน์โหลดลิมิตพอดาวน์โหลดครบ10ครั้งก็จะดาวน์โหลดไม่ได้แล้วนั่นเองครับทีนี้ครับเราเสร็จแล้วแล้วก็กดอัปเดต1ทีตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะลองช้อปปิ้งให้ดูนะครับว่าหลังจากช้อปปิ้งแล้วลูกค้าจะสามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้อย่างไรครับไปดูกันครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าช็อปอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองกดหยิบใส่ตะกร้าดูเลยดีกว่าเราคลิก1ทีพอหยิบใส่ตะกร้าปุ๊บดูตะกร้าสินค้าแล้วเราก็ช้อปปิ้งกันอย่างเมามันไปเลยเราคลิกสั่งซื้อและชำระเงินตรงนี้นะครับพอคลิกมาแล้วนะครับเราก็ใส่ชื่อนามสกุลของเราเข้าไปผมก็เป็นเทสสอนสร้างเว็บอย่างนี้นะครับใส่ชื่อดีกว่านะเป็นพลากรสอนสร้างเว็บแล้วก็บริษัทถ้ามีก็ใส่ลงไปเราก็อาจจะใส่ชื่อเว็บไซต์ของเราลงไปแบบนี้ประเทศไทยที่อยู่นะครับผมก็ใส่ลงไปอย่างนี้แขวงตำบลเรายังไม่ต้องใส่ก็ได้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอำเภอบางบอนละกันนะครับแล้วก็กรุงเทพ10150โทรศัพท์ใส่ลงไปนะครับ099เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับทั้งหมดนี้พอเราเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะมาเช็คทางด้านขวามือว่าเราสั่งอะไรไปบ้างบริการออกแบบเสื้อผ้า1อัน 5,900 เป็นชำระเงินปลายทางอยู่เพราะเรายังไม่ได้ตั้งค่านะครับตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาตั้งค่าอีกทีนึงหลังจากที่เราสร้างสินค้าได้พอประมาณแล้วเดี๋ยวเรากดสั่งซื้อได้เลยนะครับเราคลิก1ทีสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รับคำสั่งซื้อแบบนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเราเราก็จะสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้า My Account ของเราตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดู1ทีนะเราคลิก1ทีที่ My Account นะครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถดูข้อมูลสั่งซื้อได้เราคลิกเข้าไปดู1ทีเราคลิกเลยนะคำสั่งซื้อเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยสถานะรอการชำระเงินอยู่เรายังไม่ได้ชำระเงินนั่นเองครับจะเห็นว่ามีเมนูดาวน์โหลดแล้วแต่พอเราคลิกไปมันยังไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ชำระเงินนั่นเอง
ทีนี้สมมุติว่าเราชำระเงินแล้วเราก็ต้องไปปลดล็อกที่หลังบ้านครับเพราะว่าเราเป็นแอดมินนั่นเองแอดมินสามารถเข้าไปปลดล็อกได้ว่าออเดอร์นั้นทำการชำระเงินแล้วแบบนี้ครับเราไปที่ WooCommerce นะครับตรงนี้แล้วก็ Order นะครับหรือเราจะคลิก Order ข้างบนตรงนี้ก็ได้นะครับลองคลิกตรงนี้ดูก็ได้ของใหม่เลยนะครับ WooCommerce Admin เราคลิก1ทีพอคลิกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยทำไม No Order Fulfill ต้องกด Refresh 1ทีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปที่นี่เลยก็ได้ครับ WooCommerce Dashboard 1ทีนะครับผมเป็นเพราะว่าเราไม่ได้กด Refresh นั่นเองไม่เป็นไรเรากดไปที่ Order ก่อนปึ๊บเราก็จะเห็นว่ามี Order ใหม่ขึ้นมาเห็นไหมครับมีออเดอร์ใหม่มาแล้วเราจะไป manage all order ก็ได้หรือว่า begin fulfillment ก็ได้นะครับ begin fulfillment เดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวเราคลิกดู1ทีเราก็จะเข้าสู่หน้าจอของออเดอร์นั้นนะครับแล้วก็มาเลือกเปลี่ยนสถานะจาก on hold เป็น complete ได้เลยแล้วก็กดอัปเดตครับอันนี้คือวิธีที่1ในการทำนะครับกลับไปที่ออเดอร์ใหม่นะครับแล้วตรงนี้เราไปที่ตัว manage all order ดูนะครับผมตรงนี้เราคลิก1ทีหน้าจอนี้เราก็จะเห็นว่ามีคำสั่งซื้อมากี่คำสั่งซื้อนะครับเรากดรูปลูกตาดูได้ตรงนี้มันเป็นลูกตานะครับเราคลิก1ทีพอเราคลิกมาแล้วเราบอกว่าโอเคคนนี้โอนเงินแล้วเราจะเปลี่ยนเป็น processing แปลว่ากำลังทำอยู่หรือจะกด complete แปลว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้ากด complete ปุ๊บไฟล์ที่ให้ดาวน์โหลดก็จะดาวน์โหลดได้ทันทีนะครับเวลาใครที่สร้างสินค้าที่ดาวน์โหลดได้พอคนสั่งซื้อมาแล้วเรากด completeเขาถึงจะดาวน์โหลดได้ครับแต่ถ้า processing เนี่ยอาจจะดาวน์โหลดไม่ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเรากด complete ให้ดูเลยนะครับว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราคลิก1ทีครับเราคลิกมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับไปดูที่หน้า my account ของเรากันครับตอนนี้นะครับอยู่ที่หน้า my account นะครับลงมาดูเดี๋ยวลองไปดูที่คำสั่งซื้อกันก่อนตรงนี้นะครับคำสั่งซื้อของเราเนี่ยเราจะเห็นว่าสถานะส่งของแล้วแปลว่า complete แล้วนั่นเองเราไปที่ดาวน์โหลดกันครับตรงนี้เราคลิกที่ดาวน์โหลด1ทีเราก็จะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยก็จะมีรายการให้ดาวน์โหลดครับก็คือบริการออกแบบเสื้อผ้าแล้วก็ดาวน์โหลดตรงนี้พอเรากดเชิดแคตตาล็อกดูนะครับเราคลิก1ทีไฟล์ก็จะถูกดาวน์โหลดมาหรือยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเห็นไหมครับอันนี้ก็คือวิธีการขายสินค้าแบบดาวน์โหลดนั่นเองครับทีนี้เรามาดูการสร้างสินค้าประเภทที่เหลือกันครับเราไปที่นี่เลยครับเราไปที่ product แล้วเราก็ไปที่ all product กันครับตรงนี้เราคลิก1ทีเดี๋ยวผมจะสร้างสินค้าแบบประเภท Affiliate ก่อนครับเดี๋ยวเราคลิก Add New ได้เลยนะครับตรงนี้เราคลิก1ทีพอเรา Add New แล้วนะครับเราก็อาจจะบอกว่าขายเป็น e-book ละกันนะครับผมแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่คำอธิบายเหมือนเดิมแต่ e-book อันนี้นะครับเราจะลิงก์ไปที่เว็บไซต์อื่นครับเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วเราลงมาข้างล่างคำอธิบายแบบสั้นก่อนนะครับผมเผื่อลืมเสร็จแล้วนะครับคุณสมบัติของสินค้าเนี่ยเราก็เลือกเลยเราเลือกเป็น Affiliate Productมันก็จะเปลี่ยนจากเห็นไหมครับตรง general ดูนะครับพอเราเลือก simple product เขาจะให้ใส่ราคาแต่ถ้าเลือกเป็น external หรือว่า affiliate product เขาจะเปลี่ยนเป็นให้ใส่ product URL ครับอย่างเช่นผมใส่ product URL เป็นเว็บไซต์ของผมเองละกันนะครับแล้วก็ปุ่มตรงนี้ buy product แล้วก็บอกว่าไปที่เว็บไซต์หรือจะใส่คำว่าอะไรก็ได้นะครับอาจจะใส่คำว่าไปสั่งซื้อที่เว็บไซต์แบบนี้ครับแล้วก็ regular price เนี่ยเราก็สามารถใส่ลงไปได้อาจจะเป็น450บาทนะครับแบบนี้ inventory link product attribute หรือว่า advance ใส่ได้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เราจะใส่เป็นอย่างนี้หมวดหมู่นะครับเราจะใส่เป็น service ไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีหมวดหมู่ไหนลงนะครับแล้วก็กด image product image ตัวนี้แล้วก็เลือกเลยครับผมเลือกเป็น woo ตัวนี้แล้วกันหรือเราจะอัปโหลดไฟล์ก็ได้นะครับแล้วก็กด select ไฟล์มาจริงๆผมมีไฟล์อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอไปหาไฟล์นิดนึงไฟล์ก็จะอยู่ที่ตรงนี้อยู่ใน image นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราใส่มาแล้วเอาเป็น e-book แล้วกันมาแล้วนะครับกด open 1ทีก็จะมาแล้วครับเสร็จแล้วเรากด set product image 1ทีเป็นอันเรียบร้อยกด publish เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของเรากันครับเหมือนเดิมครับเราไปที่หน้า shop กันก่อนนะครับเรามาที่นี่เราคลิก1ทีพอเราคลิกแล้วนะครับเห็นไหมครับ e-book โผล่มาแล้วเราคลิก1ทีครับพอเราคลิกมาดูรายละเอียดสินค้านะครับเขาจะบอกว่าไปสั่งซื้อที่เว็บไซต์พอเรากดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะไปสู่เว็บไซต์ของเราครับที่เราใส่เอาไว้ตรงนี้ผมใส่เว็บไซต์ของผมไว้ก็จะไปสู่เว็บไซต์ของผมเดี๋ยวผมขอกด back 1ทีครับตรงนี้เพื่อกลับไปที่ WooCommerce ของเราอันนี้นะครับก็เป็นการสร้าง product link หรือว่า affiliate link นั่นเองสำหรับการเอาลิงก์มาใส่ใน product catalog ของเราครับเราลองไปดูสินค้าประเภทถัดไปกันครับ
เราจะมาลองสร้างสินค้าอีกประเภทหนึ่งดูครับเดี๋ยวเรากด Add New ได้เลยครับสินค้าอีกประเภทที่ผมจะสร้างนะครับก็คือสินค้าที่เป็น Group Product ครับก็คือแบบรวมมิตรนั่นเองเราพิมพ์ลงไปก่อนสินค้ารวมมิตรเสร็จแล้วนะครับเราก็เหมือนเดิมใส่คำอธิบายลงไปคำอธิบายแบบยาวนะครับตรงนี้นะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องพิมพ์คำว่าคำอธิบายแบบยาวนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับลงมาใส่คำอธิบายแบบสั้นต่อเสร็จแล้วนะครับที่คุณสมบัติของมันนะครับเดี๋ยวเราเลือกนิดนึงจาก simple ตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็น group นะครับพอเราเลือกเป็น group ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเห็นไหมครับมี inventory มีอะไรขึ้นมาแทนนะครับเป็น SKU ขึ้นมาเราจะไม่เห็นแล้วว่าตอนนี้เนี่ยจะมีสินค้าอะไรอยู่ในนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราสร้างไปก่อนนะครับจะมีลิงก์ product นะครับ group product ตรงนี้นะครับสำคัญที่นี่เลยนะครับผมลิงก์ product เราจะใส่ group product ได้อย่างเช่นเราสามารถใส่ลงไปได้เอาใส่เสื้อละกันนะครับผมคำว่าเสื้อแบบนี้เราใส่เสื้อกีฬาแล้วเราก็ใส่เสื้อไปอีกบริการออกแบบเสื้อหรือใส่ music อันนี้นะครับพอเราใส่ลงไปนะครับ3 product นี้ก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันภายใต้ group product ที่ชื่อว่าสินค้ารวมมิตรนะครับเดี๋ยวผมขอแก้ลิงก์นิดนึงสินค้าร่วมมิตรตรงนี้นะครับกลายเป็นมิกซ์ละกันนะครับมิกซ์โปรดักต์เห็นไหมครับแล้วก็กดโอเค1ทีมันจะไม่มีแท็บ general ที่ใส่ราคาหรือว่าแท็บ shipping นะครับเพราะว่าแต่ละแท็บเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละตัวนะครับผมที่เราเคยใส่ลงไปเจ้ากลุ่มโปรดักต์เพียงแค่จัดกลุ่มให้เราเท่านั้นเองครับเพื่อสะดวกในการสั่งซื้อเราสามารถจะกำหนดกลุ่มโปรดักต์ได้จากลิงก์โปรดักต์ตรงนี้เท่านั้นนะครับทีนี้ครับเราไปที่โปรดักต์ image ครับพอไปที่ product image เราเลือกมาสักอันหนึ่งแล้วกันโปรดักต์ตัวนี้เนี่ยเราเลือกเป็นภูเขามาเลยนะกด select image 1ทีเรียบร้อยกด publish 1ทีครับเพียงเท่านี้ครับกลุ่ม product ของเราเสร็จแล้วครับทีนี้ไปดูที่หน้าเว็บไซต์ครับว่ากลุ่ม product ของเราหน้าตาเป็นอย่างไรครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราขอไปที่หน้า shop 1ทีนะครับผมที่หน้า shop 1ทีมาดูสินค้ารวมมิตรกดดูสินค้าเห็นไหมครับอันอื่นจะเป็นหยิบใส่ตะกร้าไปสั่งซื้อที่เว็บไซต์หยิบใส่ตะกร้าแต่อันนี้ต้องกดดูสินค้าก่อนเพราะมันเป็นอย่างนี้ครับมันจะขึ้นราคาเป็นช่วงด้วย2ถึง599เห็นไหมครับเรากดดูสินค้า1ทีพอกดดูสินค้าเข้ามาเวลาเราจะสั่งซื้อเขาก็จะให้เรากำหนดเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยเราจะสั่งซื้อเท่าไหร่อันนี้คือเราจัดกลุ่มไว้ให้ละสมมติว่าเราอยากสั่งเสื้อกีฬา2ตัวบริการออกแบบ1อันแล้วก็ตัวเพลงสัก3อันแล้วก็ทำอย่างนี้ครับเรากดหยิบใส่ตะกร้าพอหยิบใส่ตะกร้าปุ๊บสินค้าอยู่ในตะกร้าเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูสินค้าในตะกร้าพอเราคลิก1ทีจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็คลิกแล้วก็จะเกิดว่ามีสินค้าแยกออกมาแตกมาให้เราเป็น3อันอันนี้ก็คือกลุ่มโปรดักต์แล้วก็การสั่งซื้อเจ้ากลุ่มโปรดักต์หรือสินค้าแบบจัดกลุ่มนั่นเองครับทีนี้ครับเรายังมีสินค้าอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า variable product นั่นเองครับซึ่งเจ้า variable product นะครับมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะครับผมเลยจะทำเป็นคลิปวิดีโออีกหนึ่งบทเรียนหนึ่งเพิ่มขึ้นมาพิเศษต่างหากนะครับทีแรกนึกว่าจะทำในบทเรียนนี้เลยแต่ว่ามันยาวมากนะครับก็เลยตัดเป็นอีกหนึ่งบทเรียนดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูในส่วนนั้นในบทเรียนต่อไปนะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่า WooCommerce สามารถสร้างรูปแบบของสินค้าได้หลากหลายมากครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าทั่วไปสินค้าบริการหรือว่าสินค้าดาวน์โหลดเราก็สามารถสร้างได้ไม่ยากเลยเห็นแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าใครมีคำถามนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับที่สำคัญครับอย่าลืมกด Subscribe Channel ของเราเอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยเวลาที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเกี่ยวกับการสร้างร้านขายของออนไลน์ขึ้นมาเราก็จะได้รู้ทันทีครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันในวิดีโอถัดไปใน The Series ครับสวัสดีครับ